ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้คำนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่3พระไตรปิฎกมาแล้วอรรถกถาอยู่ตรงไหนตอนที่1ตอบปัญหาทิศเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2550ครับอาจารย์ครับแล้วก็อย่างผมมองอย่างของแม้แต่อาจารย์สมภารเนี่ยครับผมอ่านเนี่ยพอดีเอาบทความมาพอดีบทความที่ลงในวารสารของจุฬาเนี่ยทำไมกึ่งท่านเหมือนกับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอรรถกถาเท่าไหร่นะอ๋อผมมองว่านักวิชาการสมัยใหม่ที่หัวสมัยใหม่เหมือนกับอ่านตำราเนาะคือละเลยอรรถกถาแล้วมองเหมือนกับอย่างผมขออ่านได้ไหมฮะคือขอแล้วผมอ่านถวายแล้วนะฮะได้ไหมว่าเนี่ยผมมีข้อสังเกตที่อยากจะเรียนท่านผู้อ่านเพิ่มเติมตรงนี้ว่าในพระสูตรเก่าอันได้แก่พระสูตรในนิกายทั้ง4ยกเว้นคุถกานิกายนั้นตอนท้ายของพระสูตรมักบันทึกไว้เพียงว่าหลังจากการสนทนาผู้ฟังจะชื่นชมพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ไม่มีการระบุว่าคนฟังบรรลุธรรมเป็นพระอริยะแต่อย่างใดในคัมภีร์รุ่นอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์รุ่นต่อมาเช่นอรรถกถาหรือในคัมภีร์บางส่วนของพระไตรปิฎกด้วยกันที่น่าจะเรียบเรียงขึ้นใหม่กว่านั้นเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติหลังการตรัสรู้ใหม่ๆในวินัยปิฎกเป็นต้นคืออย่างผมอ่านเนี่ยฮะคือเหมือนกับท่านกึ่งปฏิเสธที่ว่าเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดพูดขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบมีคนบรรลุธรรมเลยเนี่ยท่านบอกกึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แบบเติมมาด้านหลังข้างหลังคัมภีร์ชั้นอรรถกถาอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่ว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาสำหรับของท่านคือเหมือนกับว่าเป็นการบ้านเหมือนกับการถกกันแล้วเสร็จแล้วเอากลับไปนั่งคิดถึงจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะคืออรรถกถาหลายส่วนคือเขียนอย่างไม่เคารพนะฮะโทษนะฮะอ๋อไม่เป็นไรก็มันมีหลายแง่ที่ต้องพิจารณาคือเรามองไม่เอาเฉพาะกรณีนี้ก่อนเอากว้างเอาพูดทั่วไปคือทั่วไปก็มีสองแง่แง่หนึ่งก็คือหมายถึงว่าพวกที่มาสัมพันธ์กับพวกคัมภีร์มันก็เกิดมีกระแสอันหนึ่งแม้แต่ว่าไปมองท่านพุทธทาสด้วยแล้วไปจับแง่ท่านอาจจะไปได้แง่หนึ่งแล้วก็เลยไปตามกันคือท่านพุทธทาสเนี่ยบางแห่งท่านก็ติอรรถกถาไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าท่านก็เขียนตามอรรถกถาเยอะแต่นี้ว่านี่แหละก็อันหนึ่งแหละที่ว่าผู้ที่มาอ่านมาศึกษางานของท่านเนี่ยบางทีก็ไปจับงานสักเล่มสองเล่มหรือบางด้านบางส่วนที่ท่านพูดไว้ใช่ไหมครับก็อู้นี่ท่านพุทธทาสนี่ท่านด่าได้กระถายับเยินเลยนะเอาละนะทีนี้ก็เกิดกระแสขึ้นมาไม่ชอบอรรถกถาถือว่าอรรถกถานี่ไว้ใจไม่ได้เหลวไหลก็กลายเป็นถึงก็ขนาดว่ามีกลุ่มหรือกระแสใหญ่ไม่น้อยนะที่เป็นอย่างเงี้ยอู้อรรถกถาคือพอพูดถึงอรรถกถาก็คือมีความรู้สึกต้องไม่เชื่อใช่ครับผมมองว่าเป็นมีพวกหนึ่งนี่นะนี่เอาละอันนี้คือหมายถึงว่ามองในแง่ผู้คนที่ศึกษากันอยู่ก็มีกระแสนี้เกิดขึ้นทีนี้ว่าเราไปมองดูกว้างกว่านั้นก็คือมองดูสภาพของเรื่องราวความเป็นไปเรื่องของความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับตัวคัมภีร์เลยรวมทั้งประวัติศาสตร์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราไม่เกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องกระแสนี่แหละอันนี้เราก็จะดูว่าอรรถกถาแม้แต่คืออะไรเนี่ยคนบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจความจริงคำว่าอรรถกถาเนี่ยมันความหมายมันกว้างมากนี่เราก็ต้องรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันก็ไม่มีอะไรมากอรรถกถาเนี่ยบอกอยู่ตรงๆแล้วอรรถกถาอรรถบวกกับกถากถาก็คือถ้อยคำข้อความคำแถลงคำกล่าวแสดงธรรมอย่างที่เราพูดกันนี่คาถาเท่านั้นนะอย่างที่อาตมาพูดอยู่นี่เป็นคาถาคาถาถ้อยคำคำกล่าวคำบรรยายที่อัฏฐะแสดงอัฏฐะแสดงความหมายนะข้อความที่แสดงอัฏฐะเอาละนะแสดงความหมาย
ก็หมายความว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นหลักอยู่แล้วคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ยากก็มีท่านผู้มาอธิบายกล่าวแถลงอัตถะอธิบายข้อความความหมายของเรื่องนี้อันนั้นก็กลายเป็นอัตถกถาอันนี้คือความหมายธรรมดาเพราะนั้นเราต้องหันไปดูพุทธกาลก่อนในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าเทศกับคนกลุ่มหนึ่งเรื่องที่คนเดียวใช่ไหมถ้าคนอีกเยอะมากมายไม่ได้ฟังยิ่งพอพระศาสนาเจริญแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาพระอยู่กันถิ่นต่างๆใครๆก็อยากฟังว่าพระพุทธเจ้าวันนี้พรุ่งเมื่อวานนี้เดือนที่แล้วเทศเรื่องอะไรกับใครหรือได้ยินว่าเทศกับคนนั้นว่าไงใช่ไหมเออเอาละสิก็ต้องการรู้ใช่ไหมก็พระอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ต้องเอาไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเอาละทีเนี้ยข้อความที่เป็นหลักก็คือคำตรัสของพระพุทธเจ้าพระเถระเทพสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัสสปะพระอะไรเหล่านี้ใช่ไหมก็มีลูกศิษย์เยอะนี่ก็เอาไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังพระพุทธเจ้าเทศว่างั้นว่างั้นเอาละลูกศิษย์ก็ไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเองไม่มีโอกาสถามพระพุทธเจ้าก็ถามพระอาจารย์สิใช่ไหมพระอาจารย์ท่านก็อธิบายพระพุทธเจ้าตรัสอันนี้แล้วพระอาจารย์ท่านรู้แล้วท่านศึกษามาก่อนเนี่ยจุดนี้ลูกศิษย์ไม่เคยได้ยินท่านก็อธิบายให้ฟังนี่คืออัตถกถาเกิดขึ้นเข้าใจไหมครับก็คือตั้งแต่พุทธกาลนั่นแหละเกิดอัตถกถาแล้วคำกล่าวที่อธิบายเนื้อความบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสเองมีเรื่องที่ท่านเล่าไว้ว่ามีข้อความอะไรบางส่วนเนี่ยพระบางองค์เข้าไปหาพุทธเจ้าเลยว่าเนี่ยข้อความเนี่ยหมายความว่ายังไงพุทธเจ้าตรัสเราก็กลายเป็นอัตถกถาอีกอันหนึ่งเพราะนั้นอัตถกถาของพระพุทธเจ้าเองตรัสก็มีนี่เข้าใจความหมายอัตถกถาซะก่อนมันเป็นคำธรรมดายิ่งมีอาจารย์แล้วลูกศิษย์มากๆก็ทีนี้ก็อัตถกถากันเยอะเลยทีนี้แล้วพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ใหญ่เยอะใช่ไหมน่ะทีนี้ถ้าอัตถกถาจารย์ชั้นนำก็ต้องผู้มีปัญญามากที่เขาเคารพนับถือพระสารีบุตรในยอดอัตถกถาจารย์แต่ท่านไม่ได้เรียกเพราะยุคนั้นยังไม่ถือว่าเริ่มเมื่อมาเป็นยุคสมัยขึ้นมาก็มีการจัดให้มันเป็นระบบก็ยังไม่เรียกท่านเหล่านี้ว่าเป็นอัตถกถาจารย์ก็คือว่ารู้กันก็คือคำอธิบายที่ท่านอธิบายไว้ทีนี้ก็ลูกศิษย์นี่ก็พยายามรักษาไว้โอ้ก็นับถืออย่างพระสารีบุตรนี่ใช่ไหมลูกศิษย์ก็นับถือมากท่านอธิบายไปอย่างไรก็เอาไว้อ้างให้กับลูกศิษย์ต่อไปอีกใช่ไหมแล้วก็รักษากันอย่างดีหนึ่งก็ต้องรักษาพุทธพจน์ไว้ให้ได้เอามาสวดสาธยายไปนั่งไปอยู่ในป่าก็พระก็จะนั่งนึกพระพุทธเจ้าตรัสยังไงนั้นพระสูตรนี้มันอย่างนี้นะทีนี้ก็นึกถึงคำอธิบายก็แล้วแต่เป็นว่าได้เรียนมายังไงก็ฟังก็ทบทวนไปตัวเองก็ต่อมาก็ต้องเป็นอาจารย์ก็รักษาเอามาอธิบายไปอธิบายเพิ่มเติมทั้งคำอธิบายเก่ามีของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าไม่มากอาจจะคำอธิบายของพระอาจารย์ภาษาพวกผู้ใหญ่ต่อมาก็นานเข้าเวลาผ่านไปใช่ไหมก็มากเข้าอัตถกถายุคแรกเนี่ยท่านถือว่านะแต่นี่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อว่าสังคายนาด้วยนะพร้อมกับสังคายนาพระไตรปิฎกแต่เขาไม่พูดถึงเพราะมันไม่ใช่ตัวสำคัญนะเป็นเครื่องประกอบเอาแล้วก็ต่อกันมาก็แปลว่าเมื่อคุณศึกษาพุทธพจน์ที่ต่อมาเรียกว่าพระไตรปิฎกคุณต้องการความเข้าใจถ้าคุณก็ต้องหาอาศัยอัตถกถาด้วยเป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาพุทธพจน์ไว้ก็ต้องรักษาอัตถกถาด้วยมันก็คู่กันมาอย่างนี้แหละทีนี้ต่อมาพุทธศาสนาไปลังกาแล้วพุทธศาสนาเถรวาทในอินเดียก็เสื่อมไปใช่ไหมครับทีนี้อัตถกถาก็ไปครับพระไตรปิฎกก็เป็นภาษาเดียวกันตอนแรกเป็นภาษาเดียวกันแต่เมื่อไปลังกาแล้วเนี่ยพวกลูกศิษย์พระใหม่พระลังกาจะเรียนเนี่ยไม่ค่อยรู้ภาษาบาลีก็รู้แต่ภาษาสิงหลก็เป็นหลักการว่าตัวพุทธพจน์คำตรัสนั้นต้องรักษาไว้เป็นคำเดิมคำเดิมเป็นภาษาอะไรก็ต้องรักษาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่มี
ัวมาตรฐานใช่ไหมคืนไปแปลแล้วก็เดี๋ยวก็ยุ่งใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวก็คลาดเคลื่อนไปจนได้ต้องยังไงถึงแปลก็แปลไปได้ตัวเดิมต้องรักษาไว้แต่ไอ้อธิกถาคำอธิบายนี่มันเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นแล้วผู้เรียนนี่จะเข้าถึงตัวหลักนี้ได้ด้วยอธิกถาอันนั้นเขาก็ต้องการให้เขาสะดวกใช่ไหมเพราะอธิกถานี่ต่อมาก็เลยกลายเป็นภาษาสิงหลหมดเลยก็อินเดียก็หมดทีนี้อธิกถาที่มาอยู่ในลังกาก็กลายเป็นภาษาสิงหลหมดแล้วนี่แหละและทีนี้พระสิงหลเองล่ะก็มีอาจารย์สอนต่อกันมาอาจารย์นี่ก็เพิ่มตัวเข้าไปคำอธิบายนี่เรียกอธิกถาหมดเราคิดดูสิอธิกถาเนี่ยความหมายมันแค่ไหนล่ะใช่ไหมต้องเข้าใจไอ้ข้อมูลความเป็นมาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาซะก่อนอย่าไปติดไอ้บัญญัติว่าอธิกถาคืออย่างนี้อะไรกันทีนี้ก็เลยไปกันใหญ่เลยเอานะอธิกถาก็มาตั้งแต่ภาษาที่บุตรโมกขลารวมทั้งพระพุทธเจ้าเองก็มากันมาถึงลังกาก็มาเป็นภาษาสิงหลอาจารย์สิงหลก็ใส่เข้าไปเมื่ออธิบายอาจารย์สิงหลท่านอธิบายของท่านเนี่ยท่านอธิบายตามที่ท่านรับมาด้วยแล้วมันมีเหตุการณ์ในลังกาเกิดขึ้นใช่ไหมท่านก็เอามาเป็นตัวอย่างประกอบเวลาท่านอธิบายธรรมท่านก็ยกเรื่องในลังกามาใส่ด้วยสิเพราะฉะนั้นในอรรถกถาก็เลยมีเหตุการณ์ที่เกิดในลังกาเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นต้องการศึกษาบทศึกษาความเป็นมาพุทธศาสนาในลังกาไปอ่านอรรถกถาได้ด้วยเพราะว่าพระเถระสิงหลท่านนำอรรถกถาสื่อกันมาแล้วท่านก็ต้องมาใช้ประโยชน์ท่านต้องทำเองท่านต้องอธิบายก็เรื่องในลังกาก็เยอะทีนี้พระเหล่านี้รุ่นต่อมาบางองค์ก็อาจจะเอาเรื่องของท้องถิ่นความเชื่อท้องถิ่นอะไรต่ออะไรใส่เข้าไปอีกนี้มันก็มีว่าไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อแท้ที่อธิบายกันมาก็มีอยู่ในนั้นคำอธิบายความคิดเห็นของบางท่านก็มีในนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นิทานนิเทินเรื่องของท้องถิ่นแล้วก็ใส่เข้าไปอีกนี่เป็นเรื่องของเราแล้วนะต้องแยกเอาละต้องแยกละทีนี้อรรถกถาเองบางทีท่านก็ตีกันอีกอ้าวอรรถกถาอังคุตรนิกายอรรถกถาชาดกเนี่ยบางทีท่านก็อ้างกันนะบอกอรรถกถานั้นว่าอย่างนั้นไม่ถูกความกันเนื้อจุดนะอย่างอรรถกถาแห่งหนึ่งว่าบอกว่ามีที่เดียวอรรถกถาชาดกว่าพระโพธิสัตว์เกิดมาได้7วันเป็นยังไงงั้นนะไม่ถูกหรอกว่างั้นอรรถกถาอื่นเขาเป็นอย่างนี้ทางนั้นว่างั้นอย่างนี้ก็มีอรรถกถาก็ว่ากันเองหรือบางทีก็อรรถกถาก็จะยกว่าเนี่ยเกจิเนี่ยมาจากอรรถกถาก่อนทีนี้เรามาเรียกเกจิอาจารย์นี่ท่านอธิบายไปเนี่ยท่านก็บางทีท่านก็ยกผลเนี่ยเกจิคือในกรณีที่ออกชื่ออาจารย์อื่นท่านก็ออกไปแล้วไปใช่ไหมคือท่านไม่ได้อธิบายเขาท่านคนเดียวท่านอธิบายไปท่านก็บางทีบอกอาจารย์องค์นั้นมหาปทุมัทเถโรว่าอย่างนี้นะเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปแต่ท่านอาจารย์นั้นชื่อนั้นไม่เห็นด้วยว่าอย่างนี้แล้วมติข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ท่านก็ว่าอย่างนี้นะทีนี้บางทีมันไม่รู้จะระบุชื่อไงบางท่านไม่มีชื่อเสียงมากแล้วก็อาจจะหลายองค์ก็เป็นกลุ่มถ้าอาจารย์ถาจารย์ท่านก็บอกเกจิเกจิก็แปลว่าบางพวกก็หลายคนใช่ไหมแปลว่าบางพวกบางพวกบางทีท่านก็เติมเกจิอาจริยาเลยก็เกจิอาจารย์บางพวกอาจารย์บางพวกมีความเห็นว่าอย่างนี้อาจารย์บางพวกกล่าวว่าอย่างนี้แต่ท่านก็บางทีท่านก็บอกโอ้ดีความเห็นของท่านเกจินั่นดีแต่บางท่านบางทีท่านก็บอกไม่ได้เรื่องเขาเกจิพวกนี้ผิดอะไรเนี่ยท่านก็ว่าไปอย่างเงี้ยแต่เกจิโดยมากนี่ใช้ในเซนไม่ค่อยดีเกจินี่ท่านเกจิในพระไตรในอรรถกถานี่ไม่ค่อยดีเพราะว่าคือคนที่เป็นที่นับถือพูดอะไรที่ยอมรับกันเนี่ยมักจะคนรู้จักชื่อดีใช่ไหมเพราะนั้นท่านก็จะเอาชื่อมาเลยแม่นมาเลยเช่นมหาปฐมเทโรว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พวกเกจิเนี่ยก็คือคนที่พลาดไปแล้วไม่มีก็เป็นบางพวกบางกลุ่มโดยมากก็จะอ้างในเวลาที่ว่าเป็นพวกเพี้ยนๆอะไรเงี้ยก็เอาเกจิว่าอย่างนี้เกจิอาจารย์ว่าอย่างนี้เนี่ย
พราะนั้นคำเกจินี่ก็มาในคาถาทั่วไปหมดไม่รู้กี่ร้อยแห่งเต็มไปหมดเกจิบางทีก็ไม่ต้องใส่คำว่าอาจริยาคือถ้าพูดเต็มก็เกจิอาจริยาอาจริยาอาจารย์ทั้งหลายเกจิบางพวกทีนี้ในภาษาบาลีนั่นไอตัวสรรพนามเนี่ยบางทีไม่ต้องใส่นามไว้ก็ถือว่าละไว้ฐานเข้าใจก็ใส่คำเกจิอันเดียวก็รู้กันว่าหมายถึงเกจิอาจารย์บางครั้งก็ออกไปว่าเกจิเถราเถระบางพวกแต่โดยมากเป็นเกจิอาจริยาแล้วก็เลยรู้กันว่าถ้าท่านละไว้ฐานเข้าใจพูดว่าเกจิคำเดียวก็คือเกจิอาจารย์อาจารย์บางพวกและอย่างที่ว่าแล้วเพราะว่าถ้าคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือยอมรับโดยมากก็รู้จักชื่อก็อ้างชื่อมาเลยใช่ไหมแต่พวกเกจินี่ก็มักจะเป็นพวกที่มีความเห็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเอาเรื่องไม่ได้กันเลยจับตัวไม่ได้ก็เอามาพูดว่าเกจิไปเพราะนั้นเกจิเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยไม่ได้รับการนับถือก็คือพวกที่เพี้ยนเพี้ยนหรืออะไรเนี่ยเกจิเยอะแยะไปหมดอ้าวนี่ก็เรื่องเกจิก็เข้ามาถ้าอย่างพุทธธรรมนี่หรือถือว่าเป็นอัตถฐานไหมครับท่านอาตมาไม่ได้ถือถืออะไรหรอกอย่าไปก็แล้วแต่ไม่หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้ถือแต่หมายถึงว่าในแง่ของลักษณะเนื้องานนี่จะเข้าข่ายอัตถฐานไหมครับถ้าจะเรียกก็มันก็คือต้องแยกพูดเดี๋ยวจะต้องมาถึงอีกขั้นหนึ่งยังอีกขั้นหนึ่งนี่พูดทั่วไปก่อนนะอันนี้ให้เข้าใจสภาพทั่วไปมองกว้างๆให้เห็นความเป็นมาแล้วมันจะได้มองออกเอาไปว่าอรรถกถาก็เป็นอย่างเงี้ยคำแถลงอธิบายเนื้อความที่พระสาวกตลอดจนพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนำสืบกันมาเพื่อจะใช้เป็นเครื่องประกอบในการศึกษาพระไตรปิฎกพุทธพจน์แล้วก็เมื่อสืบมาก็เลยมีกันมากหลายทีนี้เอาละอรรถกถาเดิมเนี่ยตอนก่อนที่จะมาลังกาเนี่ยนะมันก็เป็นภาษาบาลีเหมือนพระไตรปิฎกนี้พระที่อยู่ในอินเดียก็ศึกษาพระไตรปิฎกโดยใช้อรรถกถาบาลีอย่างเดียวกันภาษาเดียวกันนี้ต่อมาพุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมก็เหลือแต่พระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกนี่เป็นสิ่งที่หวงแหนรักยิ่งจะต้องรักษาไว้ให้ได้มังงานพุทธศาสนาก็หมดส่วนอรรถกถานั้นก็กระจายหายสูญไปเป็นส่วนใหญ่หาไม่ค่อยได้ก็มาถึงยุคพระอรรถกถาจารย์นี่แหละที่เราจะเรียกยุคอรรถกถาจารย์ก็คือพ.ศ.900เศษตอนนั้นพุทธศาสนาในอินเดียแย่แล้วนี่พระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยมาบวชก็ศึกษาชำนาญภาษาบาลีศึกษาพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรแล้วแล้วก็คิดทำคำอธิบายบาลีบางอย่างขึ้นมาอาจารย์ก็บอกนี่เธอเห็นเก่งนี่อรรถกถาจริงนะเขาเยอะแยะหมดเลยนะแต่ในนี้เมืองอินเดียเราไม่มีแล้วโพชบุตรตรงนี้มันอยู่ที่ลังกาแต่ไปเป็นภาษาสิงห์หมดแล้วเธอมีความรู้อย่างนี้เอางี้ดีกว่าไปลังกาเลยไปเอาอรรถกถากลับมาเพราะตอนนี้พวกเราอินเดียแย่แล้วศึกษาไม่ค่อยได้ทีนี้ไปที่โน่นเป็นภาษาสิงคโปร์หมดแล้วเนี่ยกลับมานี้พวกนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเธอต้องไปแปลอรรถกถาสิงคโปร์กลับเป็นภาษามคตภาษาบาลีเพื่อจะใช้กันได้ที่นี่ด้วยนี่จึงเป็นเหตุให้พระพุทธโฆษาจารย์เดินทางเพื่อมาแปลอรรถกถากลับเป็นภาษาบาลีมาแปลนะไม่ใช่มาแต่งคนไม่น้อยเลยเข้าใจว่าอรรถกถานี่เป็นของพระพุทธโฆษาจารย์ใช่ไหมแม้แต่วิสุทธิมรรคเหรอครับท่านวิสุทธิมรรคนั้นท่านเรียบเรียงใช่แต่ว่าอรรถกถาเนี่ยคนไม่น้อยเข้าใจว่าเป็นของพุทธโฆษาจารย์หมดไม่ใช่อย่างนั้นก็แปลว่าพระพุทธโฆษาจารย์ก็มาคอพ.ศ.900กว่าใกล้ 1,000 แล้วเดินทางมาลังกาเพื่อมาแปลอรรถกถาภาษาสิงห์ผลกลับเป็นภาษามคตหรือบาลีให้เหมือนพระไตรปิฎกจะนำกลับไปนะเอาละทีนี้พระพุทธโฆษาจารย์ก็เดินทางมาทีนี้พระลังกาท่านก็ถือว่าต้องดูก่อนเนี่ยท่านนี่มาแล้วอยากจะมาแปลมาอะไรเนี่ยเนาะโอ้จะทำเพี้ยนเพิ่นแปลผิดไปเสียหายหมดท่านก็ทำไงล่ะมาก็ดูก่อนให้อยู่ก่อนแล้วก็ให้ศึกษาอะไรกันแล้วก็ดูความสามารถให้ลองคัมภีร์ที่ว่าให้
เล่าเป็นเรื่องว่าให้วิสุทธิมรรคให้คาถาไปคาถาไปลองแต่งดูแล้วพอคาถาเนี่ยพระพุทธโฆษาจารย์ก็ไปเรียบเรียงเป็นวิสุทธิมรรคเนี่ยแล้วเอามาให้คณะสงฆ์มหาวิหารดูคณะสงฆ์มหาวิหารดูแล้วโอ้เก่งๆๆยอมรับใช้ได้อนุญาตให้แปลก็เลยยอมให้เอาคัมภีร์ไปแปลนี่คือหมายความบทพิสูจน์เป็นในตัวบันไดที่จะผ่านเข้าประตูไปแปลอัตถกถานะเอาละทีนี้พระพุทธโฆษาจารย์ท่านแปลเนี่ยท่านก็ไม่ได้แปลแบบแปลตรงๆต้องใช้คำว่าแปลเรียบเรียงคืออัตถกถาเป็นภาษาสิ้นผลเนี่ยนะตอนนั้นท่านก็เล่าไว้พระพุทธโฆษาจารย์เล่าไว้ว่ามีชื่อมหาปัจจรีกุรุณทีมหาอัตถกถาท่านละมหาปัจจรีกุรุณทีอัตถกถาวินัยแล้วก็มีมหาอัตถกถานี่เป็นอัตถกถาใหญ่มีคลุมเรียกคลุมเลยอัตถกถาใหญ่นี่ก็คลุมหมดอันนี้พระพุทธโฆษาจารย์ท่านก็เล่าวิธีการของท่านในการแปลคือท่านก็บอกว่าท่านเอามหาอัตถกถาเนี่ยเป็นสรีระสรีระก็คือเป็นแกนใหญ่เป็นหลักใหญ่เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วก็เอาอัตถกถาอื่นมาเช่นว่ามหาปัจจรีกรุณทีถ้าเป็นตอนวินัยก็เอามาด้วยหมายความว่าท่านไม่ได้แปลทีละคัมภีร์แต่ว่าเอาคัมภีร์เหล่านี้มาประสานรวมเลยก็คล้ายๆแปลเรียบเรียงก็หมายความว่าเอามหาอัตถกถานี่เป็นหลักแล้วเอาอัตถกถามหาปัจจรีกรุณทีนี่มาเนื้อความที่อยู่ตอนเดียวกันก็เอามาถ้าหากว่ามีความเห็นผิดเพี้ยนต่างไปท่านก็อ้างไว้ว่าองค์นี้นะมหาปัจจรีว่างั้นกรุณทีว่างั้นก็บอกไว้ด้วยแล้วก็บอกว่านอกจากนั้นแล้วก็เอามติของพระอาจารย์ในสิงหนทวีปนี้ตั้งแต่คศนั้นถึงรัชกาลพระเจ้านั้นเนี่ยเอาด้วยว่าท่านอธิบายกันมาอย่างงี้ๆมีมตินี่แหละท่านก็เรียบเรียงอรรถกถาขึ้นมาว่าอันนั้นสำเร็จอันนั้นสำเร็จอันนั้นสำเร็จว่าไปแต่ท่านทำได้ไม่หมดก็มีพระอัตถกถาอื่นมาพระธรรมปานพระหมายมามาอะไรต่ออะไรตอนนี้มาองค์ละเล็กละน้อยก็ในช่วงเดียวกันเนี่ยแล้วตอนนี้เมื่อมีการแปลอัตถกถากันมามันก็เกิดเป็นอัตถกถาภาษาบาลีขึ้นมามันก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้ต้องมีวิธีกำหนดว่าเวลาเรียกอัตถกถานี่มีความหมายยังไงอัตถกถาที่แปลเป็นบาลีในยุคพระโพธิโฆษาจารย์เนี่ยเป็นยุคหนึ่งโดยเฉพาะเลยก็เลยเอาอย่างนี้บอกว่าอัตถกถาเก่าๆมหาอัตถกถามหาปัจจลีอะไรที่มีอยู่เก่าๆเนี่ยให้เรียกว่าโบราณนัตถกถาเรียกว่าอัตถกถาโบราณนะเรียกอย่างนั้นไปเลยก็คืออัตถกถาโบราณก็สืบมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแหละนะแต่ว่ารักษากันมาในลังกาที่เป็นภาษาสิงหนะก็รวมๆกันไปก็เรียกโบราณอัตถกถาส่วนอัตถกถาที่เกิดขึ้นในยุคพระพุทธโฆษาจารย์แปลเป็นภาษามคตตามเดิมเนี่ยก็เรียกกันว่าอัตถกถาตอนหลังก็เลยเรียกกันว่าถ้าพูดว่าอัตถกถาก็หมายถึงอัตถกถาเนี่ยที่แปลกันในสมัยพระพุทธโฆษาจารย์พระพุทธโฆษาจารย์เป็นองค์เริ่มต้นเนี่ยแปลจากภาษาสิงหนมาเป็นภาษาบาลีนะแล้วก็เลยเรียกยุคนี้ว่ายุคอัตถกถายุคอัตถกถาที่เป็นอย่างนี้ก็คือยุคที่แปลจากสิงหนมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยเมื่อพ.ศ.900เศษๆหรือโดยพูดแบบคร่าวๆก็ประมาณ 1,000 นะเอาแล้วนะนี่คือยุคอัตถกถาพอพูดว่ายุคอัตถกถาก็หมายถึงยุคเนี่ยแล้วก็อัตถกถาคำว่าอัตถกถาเราจึงต้องพูดกันแยกแยะมีเงื่อนไขไงไม่ใช่หมายความว่าพูดแล้วก็นึกไปโดยจับเอาตอนใดตอนหนึ่งก็คือพวกที่ติดไม่รู้ก็อาจจะหมายถึงว่าอ๋อเป็นอัตถกถาพระพุทธโฆษาจารย์อะไรเงี้ยนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเป็นมางี้มองออกไหมเข้าใจครับมองออกหมดแต่ผมมองว่าปัญหาคือสมมติว่าเราเชิงไอเราศึกษาเชิงวิชาการแบบตะวันตกมาเนี่ยฮะมันยากที่จะรับเหมือนกับผมว่าตัดเอาไปปุ๊บบรรลุกันหมดเลยหมื่นคนอย่างเงี้ยก็น่าจะเดี๋ยวที่อาจารย์ได้มาตรงนี้มาตอนนี้ทีนี้ว่าพระอัตถกถาจารย์เนี่ยนะพอท่านอธิบายอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนยุคท่านเนี่ยเราก็ดูได้เลยว่าเป็นยุคที่นิยมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แล้วคนทั่วไปมันก็ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องฤทธิ์แทรกเข้ามาเยอะหมดเลย
ในหนังสืออาติกถาเนี่ยแต่ในพระไตรปิฎกมันก็เยอะก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็มีแต่ว่าท่านห้ามไว้เพราะเอาไม่ต้องนึกว่าในยุคนั้นก็ยุคพราหมณ์ไงล่ะพราหมณ์ก็นิยมฤทธิ์เต็มที่เลยใช่ไหมฤาษีดาบทไปบวชกันออกไปอยู่ป่าแล้วล้วนแต่ฤทธิ์ทางนั้นพราหมณ์ฤาษีดาบทโยคีเกิดในอินเดียเท่านั้นล้วนแต่พวกนิยมฤทธิ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าต้องไปปราบเท่านั้นเลยใช่ไหมก็เรื่องในพระไตรปิฎกก็ปราบพวกมีฤทธิ์เยอะแยะไปหมดก็แน่นอนนะพระไตรปิฎกก็ต้องเจอแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นการปราบฤทธิ์สมาในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องปราบฤทธิ์ซะเยอะคือต้องมีฤทธิ์เพื่อปราบฤทธิ์มางั้นแล้วเขาก็ไม่เอาด้วยเขาจะยอมรับยังไงถ้าเราไม่มีฤทธิ์เขาเขานิยมฤทธิ์อยู่ถ้าอย่างนั้นก็คือก็ยอมรับว่ามีก็เรื่องฤทธิ์เหมือนกันนะฮะไม่มันคนละแบบเพราะอรรถกถานี่มันต้องการแสดงความเก่งเลย คือหมายความตอนพระไตรปิฎกนั้นมันมีเหตุผลว่าคนเก่าเขานิยมฤทธิ์ก็ต้องไปให้เห็นว่าเราแน่กว่าก็ต้องปราบฤทธิ์เก่าหรือให้เหนือกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีจุดหมายชัดเจนในพระไตรปิฎกคนละแบบแต่ว่าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่สรรเสริญฤทธิ์ทั้งที่ทำฤทธิ์ได้เก่งกว่าเสร็จแล้วตบท้ายบอกเธออย่าไปสนับสนุนเยอะอย่าไปมัวเมาฤทธิ์นะสมัยว่าพระพุทธเจ้าแสดงเห็นว่าฉันทำได้และฉันทำได้ดีกว่าจนพวกนั้นยอมเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกอย่าเอาเลยฤทธิ์เนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกมันไม่สำเร็จนะมันไปทำให้บรรลุอรหัตผลอะไรได้ก็ว่าไปใช่ไหมแล้วก็ตัดปาฏิหาริย์สามอะไรเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าที่แท้มันต้องไปอนุสาสนีปาฏิหาริย์แต่นี้ในยุคอรรถกถาเนี่ยแม้ท่านจะตระหนักในหลักการนี้แต่ว่าไอ้เรื่องเหตุการณ์ที่ต้องไปปราบฤทธิ์มันไม่มีแล้วตอนนี้เป็นเรื่องที่ท่านจะบรรยายความเก่งกล้าสามารถอัศจรรย์หมายความว่าเพื่อสร้างศรัทธาแก่คนละคนนิยมทั่วไปชาวบ้านเขานิยมฤทธิ์ใช่ไหมก็บรรยายเพื่อให้ชาวบ้านเขาตื่นเต้นหรือว่ามีศรัทธาอะไรขึ้นมามันก็เลยแนวทางต่างกันเอาละในอรรถกถามีเรื่องฤทธิ์เยอะแยะหมดทีนี้พวกคนรุ่นหลังเนี่ยไม่ได้ไปเห็นเหตุการณ์อะไรใช่ไหมอันนี้เรื่องของวรรณคดีเนี่ยเวลาบรรยายอะไรก็ชอบให้มันมีรสตอนเนี้ยก็จะมีเรื่องประเภทนี้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสคนนั้นได้คนนั้นก็เพื่อเห็นเป็นรูปเป็นร่างน่าตื่นเต้นดีก็พูดซะเหลือเกินแหละนะคนนั้นก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแล้วก็เกิดมีฤทธิ์มีคนได้ร่วมด้วยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วจะไหลว่ากันหนักเลยนี่คืออรรถกถานี่ก็ในแง่นี้เนี่ยที่ทำให้หลายท่านเวลาอ่านแล้วก็ไม่ค่อยอยากเชื่อคือหนึ่งก็คือเรื่องนิทานท้องถิ่นเอาเข้ามาเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรแต่ไรพวกนี้เข้ามาไอ้จุดเนี้ยที่ว่าเราจะต้องเข้าใจท่านว่าท่านมาในสายความนิยมแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรใช่ไหมเราก็ต้องเอาเนื้อเราก็ต้องดูอ๋ออรรถกถาในตอนนี้จะอธิบายพระไตรปิฎกพระสูตรนี้แล้วก็อธิบายเป็นคำๆไปเลยนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็มาเรื่องแทรกเรื่องมติของท่านเรื่องนิทานประกอบอะไรเนี่ยเข้าใจนะตอนนี้เข้าใจพอเห็น